เจ๊เ e e. what's up everyone welcome to DJ t e um n hm. <c oughs> s u m e n t Channel Wakanda Forever สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 Cave House of Toys yeah และนี่ก็คือ episode นะครับผม LEGO Black Panther Wakanda Forever นั่นเองนะครับตามหน้าปกเลยจัดมา2ชุด2กล่องด้วยกันนะครับผม อยู่นี่เลยทดานนี่เลยครับผม2กล่องจาก Wakan d a For Ever LEGO นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาทั้งหมด5ชุดด้วยกัน5ชุดเลยนะเยอะมากๆนะ Black Panther นะครับถ้าย้อนกลับไปปีนี้มี d r c t o r Strange ก็ชุดเดียว Spider-Man No Way Home รู้สึกว่าจะ2แล้วก็ Thor ก็2เอง ปิดท้ายเฟ c ีสีจัดหนักเลยโก้นะครับ5ชุดเลยแต่ที่ผมจัดมาแค่2ชุดก็เพราะว่าอีก3ชุดเนี่ยดูแล้วไม่จำเป็นอะสำหรับผมนะเยอะเกินไปเอาที่แค่อยากได้นะหลักๆเลยก็คืออยากได้นี่แหละยานกับอยากได้โดรนเนเมอร์ amer, นะครับนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีก3ชุดที่ไม่ได้จัดมามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกับ2ชุดนี้กัน สชุดที่ไม่ได้จัดมานะครับผมก็จะมีชุดนี้เลยนี่เลยเป็นกล่องเล็กสุดรหัสก็คือ76212 s นะครับช h u r i s Lab นะครับเป็นเหมือนห้องแ a b ของช h u r i จะมี m i n i f i g u r อร h u r i ิเนี่ยมาให้1ตัวแล้วก็มีเป็นเหมือน Black Panther เป็นชุดสีดำเงินนะอารมณ์เหมือนชุดของ King t ชา a l เลยนะครับตัวนี้ m i n i f i g u r ์ผมมีแล้วเหมือนค,คล้ายๆกับตอน Infinity Wars ก็เลยคิดว่าไม่จัด นะราคาก็ไม่ได้แรงนะครับผมชุดเล็กอันนี้อยู่ที่ Lego Store อยู่ที่410บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้ชุดที่2ที่ไม่ได้จัดมาก็คือน,นี่เลยครับ76214 w a r on the Water นะครับเป็นชุดเหมือนเรือนะเรือดำน้ำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้สรุปแล้วจะเป็นเรือของเนเมอรหรือว่าเรือของวาคันดาแต่อารมณ์แล้วน่าจะเป็นเรือของวาคันดานะครับ ชุดนี้ก็ไม่ได้จัดเพราะว่าไม่ชอบเรือลำนี้เอ,อรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วก็ไม่มีที่จะเก็บแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอบอยากได้ mini figure iron heart มากๆนะแต่จัดไม่ไหวราคามันคือ3,660บาทนะครับที่ Lego Store นะแล้วก็จะมี f ิ x e m b a r u ู aku, มีโอ o ค e มี n น m เมอรแล้วก็มีนี่เลย อย่างที่เห็น Black Panther เป็นชุดสีดำทองแล้วมันเหมือนมีรูปสปอยมาว่าใส่หัวเนี่ยของชูริแล้วก็มีผมมาด้วยเลโกแอบสปอยแนะทุกคนชอบบอกว่าเลโกสปอยหนังก็จริงนะครับและชุดสุดท้ายครับที่ไม่ได้จัดมาเลยก็คือ76215นะครับผมชุดนี้เลยกับ Black Panther นะเป็นเหมือนบัสนะครับผม มีบ่ามีไหลนะมีสร้อยมาด้วยแล้วก็หัวของแบล็กแพนเทอร์แล้วก็มีมือมาทำท่าวากันดาฟอร์เอเวอร์ตัวนี้ใหญ่เลยนะครับทั้งหมด2,961ชิ้นราคาที่ l e โก Store อยู่ที่11,700บาทนะครับสำหรับเซตนี้นั่นก็คือ3ชุดที่ไม่ได้จัดมานะครับอย่างที่บอกเลยนะเรือไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนเต็มแล้วเข้าเมืองนี่มียานมาเพิ่มอีกก็แบบแน,น่นๆแล้ว ส่วนไอตัวบัสเท่นะ้าเกิดใครเนี่ยสะสมพวกหัวเนี่ยตอนนี้มันมีทั้ง Marvel Star Wars ที่ Lego ้ทำออกมาเรื่อยๆนะขนาดมันไม่ใช่1น่ตอนหนึ่งแต่มันก็สวยแต่ผมเก็บพวกหน้ากากพวกพร็อพอยู่แล้วก็เลยไม่ได้จัดพวกหัวพวกนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เอามาเรียงกันสวยมากๆเหมือนกันนะนะอ่ะก็ตามนี้เลยเสียดายตัวเดียวก็คือ Mini ฟิกเกอร์ไอรอนฮานั่นแหละแต่เดี๋ยวไว้รอจัดตอนแยกต้องมีคนเอามาปล่อยขายแน่นอนทีหลังอันนั้นค่อยว่ากันจะได้ไม่เปลืองที่ด้วยเก็บที่ไว้รอชุดใหม่ๆยังมีอีมาอีกเยอะแน่นอนแล้วก็2ชุดข้างหน้านี้เลยครับผมอันนี้คือกล่องแรกเลย76211 Shuri s u n b นันนั่นเองยานของชูริลำนี้ตอนที่ปล่อยรูปามา<ๆ>เห็นยานลำนี้รู้ตัวเลยว่าต้องจัดเพราะว่าผมสะสมยานของมาเวลนะครับนะยานลำนี้สวยด้วยนะ แล้วก็ฟิกแน่นอนได้ Iron Heart แต่เป็นเวอร์ชั่นแบบว่ายังไม่ได้ใส่ชุดเกราะเหมือนตัวชุดเรือนะได้ชูริเวอร์ชั่นใหม่นาเคียเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็เจ้า a อต m a มาตัวนี้แหละนี่คืออีกหนึ่งตัวที่ทุกคนอยากได้เซตนี้ที่ Lego Store ก็ราคาอยู่ที่2,235บาทนะครับจำนวนทั้งหมด355ชิ้นต่อมาครับอีกกล่องหนึ่งที่จัดมานี่เลยครับกับ7 6 2 1 3 k i n g n น m e r s t มคิงนเ o นะครับผม นะก็มีเหมือนอะไรอะ่ะเขาเรียกกันบลังบัลลังเออบัลลังของเนเมอร์มาอันนี้เท่มากเพราะว่าเห็นในตัวอย่างและแน่นอนมินิฟิกเกอร์ก็คือเนเมอร์เนี่ยคิงเนเมอร์นะครับตัวนี้เพิ่งผลิตออกมาเป็นครั้งแรกชูริเนี่ยกับแอตทูมาเนี่ยแอบซ้ำกับกล่องที่เป็นยานด้วยนะเอออันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ต้องจัดมาแล้วก็มีเหมือนเป็น ยานแยกเป็นอารมณ์เรือดำน้ำของชูริเนี่ยน่าจะลงไปซัดกันเนเมอร์ในใต้ดํานะครับอันนี้ก็นะมีแอบสปอยนิดนิดแหละอย่างที่เห็นตามปกติของเลโก้นะครับราคากล่องนี้อยู่ที่1345บาทนะครับชิ้นส่วนน่าจะประมาณหลักร้อยชิ้นน่าจะ2-300ชิ้นพอๆกับตัวยานเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวจะไปต่อ2กล่องนี้ไลฟ์สดทาง y o u t u b e นี่แหละคอนเทนต์ที่ชื่อว่าต่อไปคุย แล้วเดี๋ยวต่อเสร็จก็จะเอากลับมารีวิวให้ทางนี้ดูกันแบบวาบเดียวเลยนะจะได้เห็นว่ามันสวยยังไงนะทั้งตัวยานตัวบัลังแล้วก็มินิฟิกเกอร์ทุกตัวแต่เดี๋ยวจะลองแกะให้ดูก่อนเลยละกันนี่เลยนะอ่ะดูโตรนก่อนเลยอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเลยเลโก้ LEGO. ทำกล่องแบบนี้กดออกมาแล้วกล่องม,มันแบบเสียเออนะใครที่เก็บกล่องก็จะรู้สึกว่ามันแบบ กล่องไม่สวยเนี่ยมันจะขาดนะก็บายบายจ้าแต่ผมเป็นคนไม่ได้เก็บนะทั่วันนี้ก็ยังเก็บอยู่แต่ยังไม่ได้เคลียร์แบบจริงจังอ่ะเซตนี้มี1ถุง2ถุง3ถุงหมดแล้วนะครับนี่เลย King n a m e r Zone Room นะครับ3ถุงเท่านั้นเองแล้วก็เซตนี้ครับ แกะให้ดูปุ่ม,มเสียดายกล่องเนี่ยซันเบิร์ดครับ1ถุง2ถุง3ถุงแต่มีชิ้นส่วนออกมาด้วยนะระวัง1ชิ้นที่อยู่อ่าสชิ้นครับหมดแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์มาติดยานมีชิ้นส่วนแบบนี้ย แปลกๆอีก2ชิ้นแล้วก็คู่มือเล่มใหญ่หน่อยนะครับสำหรับซันเบิร์ดสถุงเหมือนกันเอาละ่ะเดี๋ยวขอไปต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง DJ t จเทนสมินะครับผมที่ช่องนี้เรามีกิจ,จกรรมแจกของรางวัลกันทุกๆ1,000 subscribers นะครับครบพันเมื่อไหร่ผมจะแจกรางวัลตลอดเลยนะแจกกันมาหลายรางวัลแล้วตอนนี้3 0 0 0ม 8,000มุ่งหน้าสู่39,000ซับนะครับติดตามให้ดูคลิปที่มีรูปกล่องของขวัญอยู่ข้างหน้าแล้วจะเขียนว่ากิจกรรมกี่ซั์อะไรประมาณนี้แหละก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้ลุ้นรับรางวัลไปฟรีๆเลยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตอนนี้ก็คือ39,000ซับนะครับกำลังแจกซื้อยืดนี่เลยครับ Black Panther w a k a n d a Forever นะครับ เป็นเสื้อ Marvel Legacy แท้นะครับจาก MMC Disney Store นี่ข้างล่างจะสกรีนว่า k a n d a forever นะครับผมก็ไปลองดูคลิปในช่องได้เลยนะใครอยากได้ก็ไปร่วมกิจกรรมเลยนะครับที่คลิปนั้นนะครับผมได้รางวัลจะได้ใส่ไปดูหนังกันทันพอดีเลยเดือนหน้านะครับ เพฤศจิกายนนี้กับวาคันดา forever ดานต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไลฟ์สดไปประมาณ2ชั่วโมงใช้เวลาชุดละประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะมันแค่ประมาณ300กว่าชิ้นต่อชุดไม่ยากนะครับง่ายๆเลยน้องๆต่อได้เลยนะเซตพวกนี้นะครับว้าวมากสวยมากนะมินิฟิกเกอร์แต่ละตัวประทับใจมากชอบมากที่สุดน่าจะเป็นเจ้ายานซันเบิร์ดลำนี้แหละเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บยานของมาเวลอยู่แล้ว เจ๋งมากเจ๋งมากนะบลังก็เท่นะครับผมนะเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูกันชัดๆดูรายละเอียดดูจุดขยับดูลายสีเส้นสกรีนต่างๆว่าสวยขนาดไหนและดูให้จบด้วยนะตอนท้ายมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับท้ายคลิปมาเริ่มดูที่เซตแรกกันก่อนเลยครับกับชูร r y s u n b ิ r ์ดนะครับผมยานลำนี้ว้าวมากๆเลยครับตอนต่อเสร็จไปเนี่ยตกใจเหมือนกันครับผมเพราะว่ารูปมันไม่ได้แบบ ชัดเจนมากๆนะแต่เห็นอยู่แล้วลหะว่ามันสวยนะชอบไอ้ตรงกลมๆที่มีพลาสใสเนี่ยฟ้าๆเนี่ยนะทำให้ยานมันเท่มากแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือตรงปีกข้างหลังเนี่ยมันเป็น3ชั้น2ด้านเลยทําให้ยานมันแบบว่าเท่มากๆนะครับลํานี้มาดูจุดขยับของยานลานี้กันครับ Sunbird นั่นเองข้างหน้าก็เป็นห้องคนขับนะเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับ ก็เอาชูริเข้าไปใส่ข้างในได้นั่งได้คนเดียวนะครับสําหรับขับยานลำนี้ด้านข้างจะมีปืนสองกระบอกครับผมเป็นปืนแบบใหม่ด้วยนะเพิ่งเคยเห็นนะหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นยิงได้นะครับนี่เลยโอ้โแล้วก็ปีกนะครับผมนี่หมุนได้อย่างนี้เลยนะครับเป็นบอร o จอย โยกขึ้นโยกลงได้ตามสบายเลยแบบนี้นะครับเท่มากเท่มากนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังตัวนี้ก็ชอบมากนะเป็นจอยแบบอารมณ์เหมือนข้อศอกอะ0องศาอืศาหักขึ้นไม่ได้นะเนี่ได้แต่โยกไปอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วก็เนี่ยปีก3มชั้นพาร์ทสีม่วงอันนี้สวยมากสีแบบบัคคันดาและเป็นเหมือนกลิตเตอร์ เพชรเพนิดๆด,ด,ด้วยสวยสวยสวยนะครับนะเราก็จัดได้เลยปีกยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบินยังไงนะลำนี้ในหนังต้องรอดูเพราะว่าตัวอย่างมันยังไม่ได้โผล่ออกมาใช่ไหมอืมก็รอติดตามชมกันในหนังวากันดาฟอร์เอเวอรกับยาน Sunbird ์ดลำนี้นะครับด้านหลังก็เป็นไอพ่นในท่อแบบนี้เท่เลยนะส่วนลายที่เป็นสีทองๆท,ท,ที่อยู่ด้านบนเนี่ยทำให้รรยานลำนี้มันสวยขึ้น นะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็มีอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะเวลาติดก็ติดให้ดีๆนะลายเส้นนะนี่แอบ,บเบี้ยวนิดนึงด้วยอโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูมินิฟิกเกอร์กันต่อเลยฟิกตัวแรกครับแน่นอนชูริเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมมีปืนมาให้ด้วยแบบนี้2กระบอกนะครับนะตัวใหม่ก็ด้านหลังจะสกรีนแค่ตัวโทโซตัวลำตัวอย่างเดียวนะที่ขาไม่มีที่ขาจะสกรีนแต่ด้านหน้ามา นะครับแขนไม่มีการสกรีนอะไรเลยผมทรงใหม่แล้วของชูริเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้ามีหน้ายิ้มกับหน้าโมโหหรือเปล่าอันนี้ยิ้มกว้างขึ้นไม่โมโหเท่าไหร่นะฟิกก็จะซ้ำสอชุดนี้อย่างที่บอกได้ชูริ2ตัวนะครับใครซื้อสองกล่องนี้เหมือนกันเลย ตัวต่อมาก็คือนาเคียนั่นเองนะครับผมมีอาวุธวงแหวนมาให้2วงนะสกรีนด้านหน้ามาเต็มตัวด้านข้างไม่มีการสกรีนแล้วด้านหลังที่โทโซก็สกรีนแค่นั้นเองนะลายเส้นคมชัดสวยงามครับชุดใหม่ทรงผมก็ทรงใหม่แล้วนะเป็นผมสั้นแต่แอบเห็นในตัวอย่างว่านาเคียผมยาวอยู่นะนี่สปอยว่าเขาตัดผมหรือเปล่าอืมหน้ามีการเพ้นลน์แบบวัคคันดาจุดจุดมาหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเป็น โมโหและยิงฟันละนี่เลยนาเคียรครับตัวที่3ครับผมตัวแรกเลยนะของเลโกการเปิดตัว Iron Heart นั่นเองนะครับผมน้องเรเร่วิลเลียมส์นะครับผมอ่าเป็น Wakanda แล้วก็มี Iron Man เป็นไอดอลใช่ไหมแล้วก็กลายเป็น Iron Heart นะครับอันนี้คือมาร์คที่1นะตามกล่องบอก ถ้าเป็นชุดเรือเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอันนั้นไม่แน่ใจว่าเรียกมาร์กสหรือเปล่าแล้วมีหน้ากากคล้ายๆของไอรอนแมนนั่นแหละคือหน้ากากไอรอนฮาร์ดแต่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยเห็นมาอาร์คเรย์แอคเตอร์เป็นรูปหัวใจสวยมากนะครับผมเท่มากนะผมฟูหยิกดําแบบอืมไม่เคยเห็นมีใครมีผมแบบนี้มาก่อนทรงนี้หน้าเนี่ยใส่เหมือนมีแว่นนะครับหน้าหนึ่งและอีกหน้าหนึ่งก็มีแว่นเหมือนกันแต่ปากก็ยิงฟันยิ้มๆนี่แหละเ นะครับนี่ก็คือ Iron Heart นั่นเองและฟิกตัวสุดท้ายสำหรับเซตนี้ก็คือ a t d to มาครับผมนะลูกน้องของ King Namer นั่นเองตัวนี้คือสวยเลยสีฟ้านะครับสกรีนมานะสไตล์เลโก้ไฮไลท์เลยก็น่าจะเป็นหมวกของเจ้านี่นี่แหละอืมเท่มาก นะไม่แน่ใจว่านี่คือตะกากรือคือทรงผมหรือ,อยังไงหรือหนามหรืองอกอะไรมันคือตัวอะไรนะเผ่านี้นะนี่เลยทรัลคอนใช่ไหมอ่าสวยมากครับฟิกแต่ละตัวและเซตต่อมาครับกับคิ n เนเมอร์ r รอ e นะครับบัลลังของ n นเมอร์นั่นเองได้ฟิก3ตัวอย่างที่บอกตัวแรกชูรินะครับผมเหมือนกับเซตเมื่อกี้เลยถ้าซื้อ2กล่องนี้ก็จะซ้ำนะ แต่ถ้าเกิดใครจัดชุดที่เป็นเรือเนี่ย water w a r on water อะไรเนี่ยชูริจะเป็นชุด black panther อยากได้เหมือนกันนั้นีนี่ยและอีกตัวที่ซ้ำก็คือ a d d t o m a นั่นเองนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับจะได้ซ้ำสอตัวจาก2กล่องนี้แม่และตัวสุดท้ายครับผมทำให้ต้องจัดเซตนี้ก็คือ king namer นั่นเองนะครับผมสวยงามมากลายสกรีนแล้วก็มีอาวุธเป็นหอกแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็สกรีนสวยเลยดีเทลดูสิจุดๆๆเห็นไหมแล้วก็ทรงผมเป็นหูแหลมๆนี่เลยนะครับชาวชาวลาคอนมีสองหน้าครับหน้าดุก,กับหน้าธรรมดาเดี๋ยวนี้ดีฟิกสกรีนสองหน้าเลยจบเล่นได้สนุกสนุกนะครับอ่านี่ก็คือมินิฟิกเกอร์ในเซตนี้ก็จะมีนี่เลยครับซับเปรีนนะเป็นเรือดำน้ำของชูรินะครับผม สีดำนะไม่มีอะไรมากง่ายๆแต่ดีไซน์สวยถ้าติดล้อนี่ก็กลายเป็นแบบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ทรอนเท่ๆได้เลยนะมีปืนข้างหน้าเหมือนกันครับยิงเล่นได้เหมือนกันแล้วก็เปิดนี่ครับช่องคนขับแบบนี้อ่าสติกเกอร์ติดนี่เลยข้างบนหน้าป้องหน้าปัดแต่ประหลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้ให้ชูรินั่งขับนะถ้านั่ง มันจะปิดไม่ลงนี่เลยเรือดำน้ำลำนี้ประหลาดมากครับต้องนอนขับนะครับแบบนี้เออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็จับมือไปได้นะขยับไปข้างหน้าเล่นได้แล้วก็ปิดเข้าอย่างนี้มันถึงจะปิดลงนี่เลยครับดำน้ำและสุดท้ายครับกับบัลลังของเนมร์ครับผมนี่เลยเป็นปากนะน่าจะเป็นปลา อะไรเนี่ยปีศาจมอนสเตอร์สักอย่างฉลามยักษ์ปาวานยักษ์อะไรแบบนี้นี่แหละเอามาทําเป็นบอลลังเที่ยวฟันตรงนี้ก็เทเลยขยับได้แค่นี้นะครับนิดเดียวข้างหลังก็เหมือนเป็นแผงสีแดงๆใ,ใสอารมณ์แบบมีพลังมากอารมณ์เป็นเหมือนโซลาเซลล์อยู่ใต้น้ำแล้วก็มีเป็นชั้นๆขึ้นมามีปลามีสาหร่ายต้นง,งต้นไม้ทำให้มันว่าบอลลังเนี่ยอยู่ใต้น้ำนะ ข้างหลังจะมีกลไกนิดนึงก็คือเป็นเหมือนประตูเปิดออกมานี้เป็นที่ซ่อนสมบัติของเน m เมอร์นะครับสไลด์ออกมาได้นี่เลยก็จะมีสโตนด i มอนด์เพชรต่างๆเก็บเอาไว้ในนี้ได้นะครับข้างหน้ามีนี่เลยครับท่านยิงกระสุนเราก็แค่ผักไอตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะดันออกมาแล้วก็ยิงอ่าแค่นี้เองครับ เราก็จัดเนเมอร์มายืนอยู่บนบัลลังหรือนั่งก็ได้แล้วแต่เลยนี่แล้วก็เอาแอตทูมานะมายืนเป็นกาดแบบนี้เอาแอตทูมาอีกตัวหนึ่งจากอีกเซตหนึ่งมายืนประกบซ้ายขวาก็จะสวยงามมากครับโบนัสพิเศษครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตนะครับเลโก้ LEGO, แต่เป็นงาน MOC ไม่ยอมทำเสด็จแม่รามอนดาควีนออฟวากันนาสักทีนะั้นเลงก็เลยจัด MOC อันนี้เข้ามาต่อนะครับใช้ชิ้นส่วนเนี่ยหตัวนะมารวมกันส่วนใหญ่มาจาก Star Wars ลองแกะกันดูแล้วกันนะครับใครมี Star Wars ก็ทำเล่นได้นะรอลุ้นอยู่ว่าจะมีใครผลิตออกไหมสำหรับเสด็จแม่รามอนดานะครับแล้วก็เลย MOC บัลลังเล่นๆด้วยนี่เลยนะครับ โ r นออฟวากันด d านะคล้ายอยู่ไหมอืมใกล้เคียงแล้วแหละหาชิ้นส่วนได้ประมาณนี้นะสีเสืออาจจะไม่ใช่นะแต่ก็เอามาเท่ๆตอนนี้นี่เลย Queen of Wakanda w h o Wakanda forever เอาละครับก็รีวิวให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองชุดจาก Wakanda forever นะครับผม เดี๋ยวดูหนังจบไม่แน่อาจจะจัดชุดเรือก็ได้นะถ้าเกิดเรือมันเจ๋งขึ้นมาในหนังอาจจะอินฮะก็รอติดตามชมกันไปครับแล้วก็อย่าลืมชมเดี๋ยวจะจัดเทรลเลอร์วักคันด้า forever ให้ดูด้วยนะครับได้เลโก,โกมาแล้วแบบนี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมครับเล่นของเล่นเล่นอะไรก็ได้ครับเล่นแล้วเรามีความสุขไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครก็เล่นไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับที่10 k house of toys Wakanda forever! Ooh.